วราวุธรมว.พม.มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุรุ่นแรกเริ่มปฏิบัติหน้าที่1มิถุนายนนี้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือรมว.พม.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุแก่ผู้สำเร็จการอบรมจำนวน35คนพร้อมทั้งมอบนโยบายสร้างระบบการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรองรับวิกฤตประชากรประเทศไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเรามีความยินดีที่จะนำเสนอบุคลากรที่สำคัญของกระทรวงเราทั้ง35ท่านนะครับที่ผ่านหลักสูตรการคุ้มครองและบริบาลสิทธิผู้สูงอายุนะครับในปี2567นี้ทั้ง35ท่านนี้เป็น35ท่านแรกของโครงการที่กระทรวงพม.เรานั้นที่จะเดินตามกรอบนโยบายใหญ่คือ 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากรการทำงานของทั้ง35ท่านไม่ใช่เป็นเพียงการดูแลมิติใดมิติหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุแต่เป็นการดูแลในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุนะครับรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆให้ครบทุกมิติของผู้สูงอายุ1คนเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการทำงานของทั้ง35ท่านนี้จะได้รับการขยายผลต่อไปในวงกว้างโดยในปีงบประมาณ2568เราจะเพิ่มจำนวนจาก35คนเป็น304ท่านและภายใน4ปีของรัฐบาลนี้เราจะเพิ่มให้ได้ถึง 150,000 กว่ารายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าหลักสูตรผู้นักบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุกว่า 150,000 คนที่เราจะผลิตออกมานั้นจะดูแลผู้สูงอายุได้เพียง4ล้านกว่าคนถ้านับจากกว่า10ล้านนะครับ15ถึง16ล้านคนภายในอีก4ปีข้างหน้านั้นยังไม่เพียงพอนะครับแต่อย่างน้อยผมเชื่อมั่นครับว่าการทำงานของนักบริบาลนะครับผู้บริบาลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุนี้จะทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวคนสูงอายุนะครับจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งกายและใจที่สำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของทุกๆคนนั้นไม่ได้เป็นอาสาสมัครนะครับแต่มีเงินตอบแทนให้เดือนละ 10,000 บาทนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเงินงบประมาณนี้นะครับที่จะใช้เป็นเงินเดือนนะครับค่าตอบแทนให้กับนักบริบาลและผู้พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุนั้นจะสามารถลดการใช้งบประมาณในมิติอื่นๆของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนหลอกลวงโดยมิจฉาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นการอาการบาดเจ็บนะครับและทั้งหลายทั้งปวงนั้นพัฒนาคุณภาพแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ติดสังคมนะครับหรือติดบ้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ติดเตียงนั้นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุให้ดีขึ้นนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะมาแก้ไขปัญหาครับทำให้คนรุ่นใหม่นั้นแบ่งเบาภาระคนรุ่นใหม่ในการจะดูแลบุพการีนะครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายและทำให้สังคมไทยนั้นเดินไปข้างหน้ามีประชากรเพิ่มมากขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรในภาพรวมที่กระทรวงพม.ของเราเดินตามนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากรที่เราได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อตอนต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาและได้นำเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการนะครับของสหประชาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนานะครับเมื่อตอนปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับและที่สำคัญโครงการนี้เป็นโครงการที่เราได้เริ่มต้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับมาถึงวันนี้ได้ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของกระทรวงพม.ที่เรามีนโยบายและดำเนินการตามนโยบายที่เราได้กล่าวไว้จนออกมาเป็นรูปธรรมนะครับและจากนี้ไปก็จะมีนโยบายที่เราทำสำเร็จและออกมาเป็นรูปธรรมให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ไปเรื่อยนะครับ อย่าเพิ่งเอาเพิ่มจำนวนเรียกว่าจาก 10,000 เนี่ยอย่าเพิ่งเพิ่มจาก 10,000 เลยเอาเพิ่มจำนวนคนของนักบริบาลผู้สูงอายุนะครับจาก35ให้เป็น300จาก300ให้เป็น 150,000 ได้ตามเป้าที่เราตั้งเอาไว้ก่อนนะครับเพราะเราเชื่อว่าเงิน 10,000 บาทนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเงินไม่มากแต่ก็ท่ามกลางเศรษฐกิจปัจจุบันเชื่อว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งจูงใจให้กับนักบริบาลนะครับแล้วก็พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุทุกท่านได้ตามที่เห็นนะครับอยู่ในกระเป๋านี้อันนี้ไม่ได้ให้กับผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานจะมีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเครื่องที่จะ
ออกกำลังกายเบื้องต้นนะครับรวมไปถึงการวัดค่าต่างๆง่ายๆอย่างเช่นอุณหภูมินะครับความดันหรือแม้แต่ค่าความเค็มที่เป็นปัจจัยสำคัญของสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับในปีงบประมาณ2568นะครับในปี67นั้นเราเริ่มใน19พื้นที่12จังหวัดนะครับใน2568นั้นเราคาดว่าจะทำให้ครบทั้ง76จังหวัดนะครับแล้วก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆนอกจากสิ่งของที่เรามีเป็นอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับสิ่งที่เราจะสามารถมอบให้กับผู้สูงอายุก็จะดำเนินการตามกรอบกฎหมายนะครับแล้วก็ตามกรอบงบประมาณที่เราได้รับมานะครับThank you.